วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมฮิบรูบทที่3ข้อที่13บันทึกว่าท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาปข้อคิดจากพระวจนะหลักของการเตือนสติ 1. ผู้เตือนสติผู้อื่นต้องเป็นคนที่ยอมรับการเตือนสติเช่นกัน 2. เตือนกันในปัจจุบันเตือนกันในวันนี้วันที่เราและเขายังมีชีวิตอยู่เพื่อวันข้างหน้าจะได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 3. เตือนวันนี้เรื่องของวันนี้อย่าเอาเรื่องที่ผ่านมาแล้วมาเตือนเขาเรียกฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่มีประโยชน์ 4. เตือนสติเพื่อลดความกระด้างของจิตใจ 5. เตือนสติเพื่อให้พ้นเล่ห์กลของมารขอพระเจ้าอวยพรค่ะ